สวัสดีครับวันนี้ขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์ขออนุญาตมารีวิวนะครับสินค้าประมาณ 6-7 รายการนะครับสินค้าเรามีออกใหม่เรื่อยๆทุกวันนะครับผมร้อนๆสดๆจากเตานะครับนี่ครับผิวๆเลยสวยๆเลยนะครับแต่ละชุดแต่ละชิ้นนะครับเดี๋ยวไล่ดูรายละเอียดแจ้งขนาดแจ้งราคานะครับชัดเจนนะครับลูกค้าบางท่านบอกว่าเราไม่แจ้งขนาดแจ้งราคาคือบางรุ่นนะครับเรารีวิวจัดส่งนะครับแต่ว่าลูกค้าไปดูหน้าเพจดีๆนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะแจ้งขนาดแจ้งราคาทุกรุ่นทุกชิ้นเลยนะครับอันไหนที่เราไม่ได้แจ้งคือเราขายไปแล้วนะครับผมเราขายไปแล้วหรือว่าเรายังทำไม่เสร็จนะครับอันนี้สินค้าเสร็จแล้วพร้อมขายนะครับก็จะมาพร้อมขนาดพร้อมราคานะครับเดี๋ยวแจ้งให้ลูกค้าได้รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับผมนี่ครับโอ้โหสวยมากนะครับโต๊ะมาค่าไม้แผ่นเดียวยาว240กว่าหรือว่าจะเป็นชุดรับแขกนะครับไม้พยุงนะครับ1ชุดมี8ชิ้นสวยๆแบบนี้พื้นนั่งไม้แผ่นเดียวนะครับหายากๆแบบนี้เลยนะครับที่ไหนหายากนะครับขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์มีไว้ให้ลูกค้านะครับผมหรือว่าจะเป็นชุดหมู่บูชานะครับไม้ชิงชันนะครับสวยๆแบบนี้นะครับถูกใจลูกค้าสายหมู่ของแท้เลยนะครับผมแล้วก็ไม้โยกนะครับไม้โยกตัวนี้เป็นไม้พยุงล้วนๆเลยนะครับนั่งโยกเอนนอนสบายมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวแรกเลยนะครับผมตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับไม้โยกไม้พยุงนะครับผมนี่ครับเขาก็จะนี่ครับโยกเยกประมาณนี้นะครับนี่โยกเยกประมาณนี้นะครับเป็นไม้พยุงล้วนๆเลยนะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ 12,500 บาทนะครับหายากมากนานๆมีเข้ามาทีนะครับส่วนมากเนี่ยจะข้างท่อนบนเนี่ยเขาจะเป็นไม้พยุงแล้วก็ท่อนล่างเขาชอบเป็นพวกชิงชันนะครับแต่ว่าตัวนี้พิเศษนะครับตัวนี้เป็นพยุงล้วนๆเลยแล้วก็ดำปื้ดเลยนะครับสังเกตนะครับติดเหลืองน้อยมากเพราะว่ามีตะแก่นนะครับผมตัวนี้มีตะแก่นสวยมากนะครับสวยมากตัวนี้ 12,500 บาทอ่ะไปดูที่ชุดหมู่บูชานะครับชุดหมู่บูชาชุดนี้เป็นหมู่9นะครับหมู่9หน้า9วางพระฐานใหญ่สุดนะครับหน้าตัก9นิ้วนะครับผมความยาวเนี่ย148ซมนะครับความกว้างของฐานนะครับจะอยู่ที่78ซมนะครับความกว้างของหน้าลูกหมูนะครับ9นิ้วคูณ18นิ้วนะครับชุดนี้สนนราคาอยู่ที่ 28,500 บาทนะครับ28,500 บาทเท่านั้นเองนะครับโต๊ะหมู่บูชาไม้ชิงชันเนี่ยจะเป็นไม้ตระกูลเดียวกับไม้พยุงนะครับสีจะคล้ายกันนะครับผมไม้พยุงเขาจะเข้มกว่าไม้พยุงจะเข้มกว่าแล้วก็มีหลากสีมากกว่านะครับแต่ว่าเท่าที่ผมสัมผัสกลิ่นเนี่ยกลิ่นเขาจะคล้ายๆกันนะครับผมกลิ่นเขาคล้ายๆกันนะครับนะครับเหมือนพี่น้องกันนะครับไม้ชิงชันกับไม้พยุงเหมือนพี่น้องกันสวยทั้งคู่นะครับสวยทั้งคู่ตัวนี้ก็จะติดกระพี้มากหน่อยนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับถ้าคนชอบแก่นเขาก็จะดำๆเข้มๆแบบนั้นนะครับแต่บางคนชอบติดกระพี้นะครับชอบเหลืองๆแบบนี้นะครับเหมือนงาช้างเลยนะครับผมสีแดงสลับเหลืองแบบนี้นะครับ 28,500 บาทสำหรับชุดนี้นะครับไปที่ชุดต่อไปนะครับเป็นชุดรับแขกไม้พยุงนะครับชุดนี้ชุดรับแขกไม้พยุง1ชุดมี8ชิ้นนะครับก็จะมีโซฟายาว1ตัวนะครับเก้าอี้นั่งเดี่ยวแบบนี้4ตัวเป็น5ตัวนะครับโต๊ะกลาง1ตัวนะครับเป็น6ตัวแล้วก็กี่ข้างแบบนี้นะครับ2ตัวเป็น7และ8นะครับผม1ชุดมี8ชิ้นสนนราคาอยู่ที่ 135,000 บาทนะครับรุ่นนี้ขายดิบขายดีมากมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะครับก่อนหน้านี้ก็ขายไปแล้วนะครับ1ชุด2ชุด3ชุดนะครับผมและปีนึงนะครับปีนึงจะมีเข้ามาประมาณ5 6 7ชุดนะครับอย่างหาเก่งๆเลยนะครับหาเก่งเลยก็ได้5 6 7ชุดครับปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยผมได้มาประมาณ3ชุดแล้วนะครับผมชุดนี้เป็นชุดที่3นะครับเอาเป็นไม้พยุงล้วนๆนะครับผมไม้พยุงล้วนๆทรงนี้นะครับถ้าไม้พยุงปนไม้ประดู่อย่างอื่นไม่เกี่ยวนะครับผมหาค่อนข้างยากนะครับไม้พยุงแผ่นเดียวหาค่อนข้างยากมากๆเลยชุดนี้เป็นชุดที่3แล้วนะครับผมนี่ครับใครอยากได้ใครชื่นชอบนะครับแสนกว่าบาทนะครับราคาไม่แพงเลยนะครับผมเมื่อเทียบกับความหายากและความสวยความงามของเขานะครับผม 135,000 บาทนะครับแต่ละชิ้นแต่ละตัวนี่โอ้โหสวยสุดนะครับสวยสุดติ่งนะครับผมสวยสุดติ่ง
สวยมากนะครับสวยมากโต๊ะกลางนะครับโต๊ะกลางหน้าใหญ่นะครับผมโต๊ะกลางหน้าใหญ่และโซฟายาวนะครับจะสังเกตว่าเหมือนเขาติดปุ่มด้านหลังนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปุ่มมาฆ่าปุ่มประดูเนี่ยว่าหายากแล้วนะครับปุ่มพยุงนี่โอ้โหหายากมากนะครับผมชุดนี้เหมือนเขาติดปุ่มติดลายนะครับนี่ครับไม้พยุงลายสวยนะครับชุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชุดนะครับที่เรียกได้ว่าไม้พยุงลายสวยเลยนะครับผมนี่ครับ1ชุดมี8ชิ้นนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมโอ้โหสวยมากเดี๋ยวไปดูที่ตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปขออนุญาตเป็นโต๊ะนะครับผมตัวนี้โต๊ะไม้มาฆ่าแผ่นเดียวนะครับเดี๋ยวดูความสวยความงามของหน้าโต๊ะก่อนนะครับนี่ครับความสวยความงามของหน้าโต๊ะเขาก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ขนาดจะอยู่ที่กว้างนะครับ104ซมยาว241ซมนะครับราคาจะอยู่ที่ 38,000 บาทเท่านั้นเองราคาอยู่ที่ 38,000 บาทเท่านั้นเองนะครับชิลๆสบายกระเป๋านะครับผมไม้แผ่นเดียวนะครับใช้ไปเลยชั่วลูกชั่วหลานไม่ต้องกลัวไม้หดไม้แตกนะครับผมไม่ต้องกลัวไม้หดหรือว่าไม้แตกไม้แผ่นเดียวนะครับสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะครับแจ้งขนาดราคาให้ชัดเจนนะครับผมสวยงามแบบนี้ทำสีเงาไว้ให้นะครับบริการจัดส่งถึงบ้านนะครับผมมาที่ตัวต่อไปเป็นโซฟานะครับโซฟาไม้มาฆ่านะครับพื้นนั่งไม้แผ่นเดียวตัวนี้ใหญ่มากนะครับตัวนี้ใหญ่มากความกว้างเขาจะอยู่ที่83ซมนะครับตัวนี้ความกว้างอยู่ที่83ซมความยาว2เมตรราคาจะอยู่ที่ 26,500 บาทนะครับตัวนี้นั่งได้นอนได้พลิกซ้ายพลิกขวาตะแคงซ้ายตะแคงขวาได้สบายนะครับสำหรับใครที่จะซื้อไปนั่งเล่นหรือนอนดูทีวีหรือเอาไปนอนเล่นนะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับผมตัวนี้ใหญ่นะครับตัวนี้หน้าใหญ่ 26,500 บาทนะครับมาดูที่ตัวต่อไปโอ้โหวันนี้ใช้เวลาหลายนาทีเลยนะครับเพราะว่าสินค้าค่อนข้างเยอะนะครับผมสินค้าเราจะมีออกมาแบบนี้นะครับทุกวันเลยนะครับผมเอามารีวิวบางตัวก็รีวิวแป๊บเดียวแล้วลูกค้าก็มาซื้อนะครับบางท่านก็กดติดตามเราไว้นะครับเวลาสินค้าเราจะแน่นอนไม่ได้เลยนะครับว่าจะมีสินค้าอะไรออกมานะครับเพราะว่าสินค้าเราเนี่ยจะมีสวยๆแปลกๆออกมาเรื่อยเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับโซฟาไม้มาฆ่านะครับขนาดความกว้างเนี่ย76ซมความยาว199ซมนะครับนั่งได้นอนได้นะครับพลิกซ้ายพลิกขวาได้เหมือนกันนะครับกว้าง76ยาว199ซมราคาจะอยู่ที่ 19,500 บาทนะครับตัวนี้ก็ลายสวยนะครับแต่จะเห็นว่าเขาจะมีตำหนิหน่อยนะครับผมจะมีตำหนิรอยแต้มสีไว้นะครับอันนี้เป็นไส้เอานะครับแล้วก็มีรอยปะนิดนึงนะครับผมตรงไหนมีตำหนิเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบนะครับให้ลูกค้าตัดสินใจนะครับแต่ราคามันก็อยู่ที่หมื่นกว่าบาทนะครับราคาจะอยู่ที่หมื่นกว่าบาทความสวยน้อยลงราคาก็ลดลงนะครับความสวยเพิ่มขึ้นราคาก็เพิ่มขึ้นนะครับผมจะเป็นประมาณนั้นนะครับคิดง่ายๆเลยนะครับผมคิดง่ายๆเลยทำไมตัวนี้ถูกมากทำไมตัวนี้แพงจังทำไมตัวนี้ราคาดูสูงนะครับมันเกี่ยวกับความหายากความสวยความงามนะครับผมมาดูกันที่ตัวต่อไปนะครับขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์นะครับเราไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับผมหลักการขายง่ายๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นโต๊ะกลมไม้มาฆ่านะครับไม้แผ่นเดียวนะครับกว้าง120ซมนะครับกว้าง120ซมหนา3นิ้วนะครับเฉพาะโต๊ะราคาจะอยู่ที่ 27,500 บาทนะครับขนาดโต๊ะกว้าง120ซมหนา3นิ้วราคาอยู่ที่ 27,500 บาทถามว่าสวยไหมสวยในระดับ1เลยนะครับ 85% นะครับแต่ไม้เขาก็จะมีรอยอันนี้ครับรอยธรรมชาตินะครับผมก็จะมีรอยบ้างนิดหน่อยนะครับไม่ได้เป็นปัญหากับไม้ไม่ได้ทำให้ไม้แตกหรือไม้ห่างนะครับเป็นรอยเป็นลายไม้ของเขาเองนะเป็นธรรมชาติรอยไม้นะครับผมไม้ถามว่าอนาคตไม้จะแตกจะห่างไหมรับประกันนะครับไม่แตกไม่ห่างนะครับผมอันนี้เป็นรอยธรรมชาติของเขานะครับนี่ครับนี่ครับไม้ที่เก่าจริงนะครับมันจะเป็นรอยแบบนี้นะครับผมเก่ามากเลยนะครับตัวนี้120ซมนะครับ 27,500 บาทตัวนี้เรามี120ซมมี140ซมนะครับแล้ววันนี้มี140ซมเข้ามาอีกตัวนึงเดี๋ยวรอให้ช่างทำสีทำอะไรเสร็จเดี๋ยวเราก็เอาออกมารีวิวแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมนี่ครับฝากกดถูกใจกดติดตามให้เราด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดนะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าเข้ามาแวะชมแวะดูนะครับแวะชมแวะดูเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมต้องการแบบไหนหรื
ยังไงนะครับอะไรก็ได้นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับผมขอนชัยเฟอร์นิเจอร์นะครับยินดีให้บริการนะครับผมนี่ครับโอ้โหสวยครับสวยปิ้งเลยนะครับสวยปิ้งเลยขอขอบพระคุณมากๆเลยครับ